Collaborative Robot หรือ Cobot เป็นหุ่นยนต์ที่ทำงานร่วมกับมนุษย์นะคะส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นแขนกลทำหน้าที่หยิบจับจัดเรียงและช่วยผลิตชิ้นส่วนต่างๆที่มีขนาดเล็กหรืองานที่ต้องการความละเอียดในการผลิตเพราะว่ามีระบบเซ็นเซอร์ที่ล้ำสมัยตรวจวัดและผลิตชิ้นงานที่มีความละเอียดสูงได้ตามแบบที่กำหนดค่ะด้วยความที่โคบอทมีน้ำหนักเบาและมีขนาดไม่เทอะทะจนเกินไปสามารถเคลื่อนย้ายไปยังจุดต่างๆได้สะดวกจึงได้รับความนิยมในงานอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงหรืออันตรายต่อมนุษย์ค่ะอย่างเช่นอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ยาอิเล็กทรอนิกส์รถยนต์ถือเป็นการพัฒนาเทคโนโลยีหุ่นยนต์ที่ทำงานร่วมกันกับมนุษย์ซึ่งเชื่อว่าจะช่วยส่งเสริมศักยภาพและคุณภาพในการผลิตตามแนวทางการพัฒนาประเทศด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีค่ะมาร่วมก้าวทัน Thailand 4.0 ไปกับ STEM วรรณกรรมนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ